วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยังไม่รู้สินะนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงอินไซต์และโซลูชันใหม่ๆจาก SCG ที่หลายๆคนยังไม่รู้สินะว่ามันมีอยู่ด้วยครับและตอนนี้นะครับแม็กอยู่ที่งานเอเปคครับทุกคนต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆแบบผู้นำระดับโลกมาประชุมที่ประเทศไทยและแน่นอนว่างานนี้ SCG ครับต้องเข้ามีส่วนร่วมเรามาจัดการประชุมแบบกรีนมีตติ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับและที่สำคัญครับเราขนทัพโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโชว์สู่สายตาชาวโลกด้วยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยตามมาเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บูธของ SCG นะครับซึ่งเราก็นำนวัตกรรมเนี่ยมาโชว์เยอะมากๆเลยครับหนึ่งในไฮไลท์ครับทุกคนที่เรามาโชว์แล้วผสมผสานเป็นงานศิลปะนะครับซึ่งมีชิ้นเดียวในโลกนะครับนั่นก็คือเป็นรูปฉลอมครับหลายๆคนยังไม่รู้สินะว่าฉลอมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเอเปคนะครับหน้าตาจะสวยงามจะว้าวซ่าขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยของจริงสวยมากต้องลูบต้องจับต้องถ่ายรูปคนแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยกับผลงานฉลอมชิ้นนี้ครับและวันนี้ครับต้องบอกว่าแม็กก็ขอบคุณเพื่อนของแม็กมากๆเลยนะครับที่เขามาอยู่กับเราในงานด้วยนะครับสวัสดีครับเดย์ครับผมผลงานชิ้นนี้ครับทำจากนวัตกรรมอะไรนะครับแล้วมันดีต่อเราดีต่อโลกยังไงครับเดย์จริงๆก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเบื้องหลังนะมันคือตัว CPAC 3D Printing Solution นะครับเราอะแดปต์เอาโซลูชันเนี่ยมาทำตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมสวยมากจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นเป็นรูปบ้านรูปแบบคาเฟ่รูปเฟอร์นิเจอร์ก็คือจากโจทย์ที่เราได้รับมาเนาะเราต้องการจะสื่อสารความเป็นไทยความไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกแล้วสุดท้ายเนี่ยผมอยากรู้ผมอยากขอกลับบ้านได้ไหมชิ้นนี้มันสวยอะอยากขอกลับบ้านอะได้ไหมไม่ได้พี่ทำไมครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการเอาไปลงทะเลเอาไปเป็นบ้านน้องปลาใช่เราจะเป็นบ้านปะการังต่อไปนะครับตัวปูนของเราเนี่ยครับสามารถที่จะอยู่ในท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยคือในแง่ของการผลิตปูนหนึ่งตันเนี่ยมันสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง50กิโลกรัมเมื่อเทียบกับปูนรูปแบบเดิมๆแต่ว่าครับเรายังไม่หมดเท่านี้นะครับครับ CPAC Green Solution ของเรายังมีนวัตกรรมใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ลองติดตามกันอีกโอ้โหต้องขอบคิวพี่เดย์ล่วงหน้าเลยนะครับมาพูดคุยกับเราเยอะๆใน EP ต่อๆไปนั่นเองครับผมและนี่นะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งไฮไลท์โซลูชันนะครับในงาน APEC ปีนี้ครับทุกคนที่เราเนี่ยตั้งใจมาโชว์ให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นความตั้งใจได้เห็นความมุ่งมั่นของเพื่อนๆชาว SCG ครับที่ซัพพอร์ตเรื่อง Net Zero ตามแนวทาง ESG Focus ครับโอ้โหมาถึงสุดท้ายของ EP นี้แล้วผมรู้สึกแบบเสียดายมากๆแต่ทุกคนพบกับผมได้ใน EP หน้าแอบประสิทธิ์เขาว่า APEC เขามีเกาะนะครับจะเป็นเกาะอะไรนั้นเดี๋ยวเจอกับผมได้ใน EP ต่อไปกับรายการยังไม่รู้สินะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย